พี่เต้คอนเสิร์ตที่ฝั่งพี่คุณครับครับผมคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเป็นไงบ้างกองกลางครับผมคอนเสิร์ตที่ผ่านมาครับเป็นไงครับอ๋อเป็นได้หลายคำเนี่ยครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรดีฟีดแบ็กโอเคมากเลยครับดีใจมากๆที่เหมือนแบบเป็นการเจอกันของแฟนๆของสี่ของด้อมแบบทั้งเตนิวออฟกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่พวกเรา4คนสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็แฟนๆก็มีความแบบรีเลทกันด้วยมีความแบบเขาเรียกมีความเขาเรียกว่าเหมือนแบบมาพร้อมๆกันเติบโตมาด้วยกันทั้งตัวศิลปินแล้วก็แฟนๆทำให้แบบผมรู้สึกบรรยากาศมันดีมากๆครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเดียวพอจัดไปมันเป็นแบบคอนเสิร์ตที่เราทำแล้วมีความสุขมากเพราะด้วยการที่เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวพวกเรา4คนช่วยกันคิดขึ้นมาเองคิดโชว์เองเลือกเพลงเองหลายอย่างอย่างเลยทำให้เราแบบมันยิ่งแบบเขาเรียกว่ายิ่งตื้นตันแล้วก็เขาเรียกดีใจกับสิ่งที่ทำออกมาเป็นอย่างที่คิดไว้ไหมคะฟีดแบ็กกลับมาคิดเป็นอย่างที่คิดไว้เลยครับว่าไม่ควรใส่สีเขียววันเสาร์เพราะผมเลือกได้สีเขียววันเสาร์ก็คือก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตก็คืออินเอียร์ผมหูขาดเลยอ่ะขาดออกมาเลยแล้วก็ต้องรีบเอาไปซ่อมแบบภายในเวลาแบบครึ่งชั่วโมงรีบเอาแบบไปซ่อมที่ร้านแล้วก็รีบเอากลับมาเลยเป็นเพราะเสื้อสีเขียวสีเขียววันเสาร์ขอเตือนทุกคนเลยนะครับให้ระวังไว้ให้ดีมากๆเลยครับสีเขียววันเสาร์อันตรายมากนะครับไม่ได้ดูสีก่อนใช่เราเลือกตามคาแรคเตอร์แต่พอมาดูวันจัดวันเสาร์เราสีเขียวแล้วเสื้อสีเขียวที่ใส่เลือกใส่ในงานคือเป็นสีเขียวทั้งตัวมันเป็นความบู๊บ้าของเราปะที่เป็นตัวเองแหละครับผมก็คือพอดีไปใส่แล้วเหมือนแบบในเพลงในโชว์เนี่ยเราต้องมีเด้งๆไงครับเหมือนแบบเพลงสาวเมืองนนท์อะไรเงี้ยเราเด้งไปเด้งมามันก็เลยขาดเลยแรงไปนิดนึงแรกโชว์เปิดสังเวยไปเลยหมื่นนึงพี่ผมอยากทำแล้วผมก็อังกอร์ปกติเขาต้องมาตอนปิดตอนแรกจะเอามาแบบเอ้ยให้คนพูดอังกอร์แล้วก็เปิดเพลงอังกอร์แต่เรารู้สึกว่ากลัวคนอยู่ไม่จบไงกลัวคนแบบก็เลยเอาอังกอร์ที่เป็นไฮไลท์มาตอนเปิดเลยใช่แต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่หลายๆคนแบบนะครับมันอยู่ในใจทุกคนเนอะแต่ว่าเหมือนเราผิดหวังนิดนึงตรงที่ซีนนึงที่เราคิดไว้แต่มันภาพออกมาไม่ได้ครับคือตอนแรกกะจะให้เหมือนมีดนตรีขึ้นมาก่อนแล้วเป็นไฟขึ้นที่คนปิ้งไก่ก่อนแล้วค่อยเป็นพวกเราแต่ว่าเขาไม่แอบพูฟก็ไม่ใช่บัตร9,500จะได้ทานไก่ปิ้งอะไรเงี้ยได้ตอนอังกอร์อันนี้เป็นไอเดียไงช่วยๆกันแล้วกันครับผมไม่กล้าบอกว่าเป็นไอเดียเรานะเดี๋ยวนะน่าเกลียดไอ้นะครับดีครับแฟนๆก็จริงๆผมว่าแฟนๆก็อย่างที่บอกคือเขาเติบโตกับเราเขารู้ว่าเราเนี่ยทำอะไรได้ประมาณไหนเขาก็จะรู้สึกว่าเขาคาดหวังความสนุกอะไรแบบไหนจากพวกเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้คือสิ่งที่เราทำให้มันก็แมทช์กันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่ารักมันการันตีว่าเราไม่ยังแบบไม่ไหวโอ้โหยิ่งกว่าไหวครับผมตอนแรกคิดว่าจะจัด2รอบด้วยซ้ำครับผมแต่ว่าร่างกายไม่ไหวไงคุณเล่นมันมีโอกาสนะครับอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกว่าเดินสายไปเขาเรียกว่าเป็นเบลูก้าที่เรายกไปบางโชว์นะครับที่ต่างประเทศครับก็เดี๋ยวเริ่มที่สิงคโปร์ประเทศแรกเลยครับเป็น4คนเหมือนกันเป็น4คนครับอย่างนี้โชว์มันจะแตกต่างกันกับที่ไทยก็เนี่ยครับเดี๋ยวกำลังเขาเรียกว่าคุยประชุมกันอยู่ว่าโชว์ไหนจะสามารถเอายกไปได้บ้างเพราะบางโชว์ก็จะแบบอาจจะใหญ่แล้วก็ต้องขนโปรดักชันอะไรเราก็จะดูว่าอันไหนที่สามารถทำโปรดักชันที่ไปโชว์4คนที่ต่างประเทศได้อะไรเงี้ยครับอังกอร์จะได้ไปไหมคะเนี่ยแหละครับอยากจะเผยแพร่ความแบบเนาะความแบบกระสุนเงินเนื้อความปิ้งไก่ความอะไรเนี้ยให้มันจะมีซีนได้เห็นน้องปิ้งไก่ใจอยากอยากเลยนะครับแต่ว่านะครับที่เขาก็ยังวางให้เราเป็นพระเอกอะไรอยู่นะครับเร็วๆนี้ไหมคะจะไปเมื่อไหร่อะไรนะครับผมไปอันนี้คืออะไรคะไปประมาณช่วงเดือนหน้าครับผมใช่เดือนหน้าคือเดือนอะไรอันนี้ดึกขึ้นมาได้เองนะครับไม่ได้ถามใครเดือนหน้าคือเดือนอะไรเดือนหน้าคือเดือนมิถุนาเดือนหน้านี่เป็นเดือนมิถุนาครับความพร้อมเป็นยังไงบ้างครับโหความพร้อมพร้อมแบบคือด้วยความที่พวกเราอันนี้แบบอันนี้ของพวกเราใหญ่นะครับด้วยความที่พวกเราพออย่างที่บอกคิดแล้วก็ดีไซน์โชว์เองอ่ะเราก็เลยทำให้มีความเราเข้าใจว่าเราต้องการทำอะไรไงเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะแบบเก็ตเร็วนิดนึงถึงจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนประเทศไปต้องใช้คนจำกัดเราก็จะช่วยกันคิดว่าอันนี้เหลือแค่ไหนดีไปแค่ไหนได้ดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าไปต่างประเทศจะประมาณไหนแล้วแบบอย่างเขามี culture ที่เหมือนเราด้วยอาจจะแบบปรับลดบางอย่างที่เป็นมุกของคนไทยที่คนไทยเก็ตเขาไม่เก็ตอะไรเงี้ยเอาออกแล้วเอาอะไรเข้าอะไรเงี้ยใช่จริงๆครึ่งปีแล้วงานจะยังแน่นตั้งแต่ต้นปีอันนี้คำอวยพรใช่ไหมครับคำบอกเล่าเอาบอกเล่าหรือคำขอเล่าใหญ่โอเค
ครับผมก็ครับยังมีงานทำอยู่เรื่อยๆครับผมดีใจครับผมขอบคุณมากๆทุกคนที่แบบที่สนับสนุนครับเราทำงานเยอะๆแบบเนี้ยพักผ่อนไหมบางทีไม่เป็นไรครับไม่ต้องพักก็ได้ครับไม่เหมือนก็เบอร์อะไรเงี้ยมั้ไม่เบอร์เลยครับใช่ใช่เดี๋ยวนี้ผมโพสเราไม่มีหรอครับพี่เต้ไม่มีครับผมเรามีโปรดักต์หลายตัวช่วยกันครับผมลืมอะไรทิ้งคว้างอะไรไว้ไหมไปงานก็ถ้าลืมแบบผมก็คือลืมจนมาเล่าไม่ได้แล้วเพราะมันลืมไปแล้วคือบางอย่างเนี่ยครับผมยังหูฟังนั้นลืมหูฟังไว้ที่คอนเสิร์ตครับก็ลืมไปแล้วว่าลืมที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจนแบบเหมือนพี่แจ็คเอามาคืนให้ก็ถึงรู้เพิ่งรู้ว่าลืมไปคือเหมือนว่าเราลืมไปแล้วเราลืมเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเราไม่รู้ถึงการไปอยู่ของมันไปแล้วครับจนแบบพี่แจ็คเพิ่งเอามาคืนถึงได้จริงจริงพบหมอไหมอันนี้เป็นประโยคของเราเหมือนกันหรือว่าเอาคำแนะนำโอเคถึงแพทย์ไหมไม่ก็อันนี้คือถ้าเรื่องจริงคือยังมีแพลนว่าจะมีแพลนไปตรวจสุขภาพอยู่ครับประจำปีนี้ยังไม่ได้ตรวจเลยครับก็เดี๋ยวชวนเพื่อนที่วัยใกล้ๆกันไปต้องจับความลืมความจำอะไรครับก็จริงๆคุณออฟคุณนิวก็อยู่ในวัยใกล้ๆกันจริงๆชวนพี่ๆทุกคนไปด้วยกันก็ได้นะครับไม่วัยเราใกล้ๆกันไงนึกออกไหมอย่างอันนี้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนคอนเซิร์นอันนี้เราต้องเปลี่ยนแผนสุขภาพแล้วหรอไม่อันนี้คือตรวจเช็คประจำปีเฉยๆครับว่าเรามีอะไรที่ต้องแบบกังวลหรือเปล่าจะได้แบบดูแลแต่เนิ่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรจริงๆเราเป็นห่วงสุขภาพเราไหมครับข้อเข่าข้อขาก็ยังก็มีเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะจริงๆเป็นคนกินดึกไงก็เลยแบบอยากรู้ว่ามันจะมีผลเสียอะไรเปล่าอะไรเงี้ยก็จริงๆหลายอย่างแบบเหมือนอ๋อเป็นคนความดันต่ำด้วยครับใช่เพราะฉะนั้นท่าที่ต้องลุกเร็วมากๆในคนอะไรเงี้ยเราก็จะเนอะใช่ไหมเราอาจจะต้องช้ากว่าเพื่อนนิดนึงดนตรีอาจจะต้องตามเราอย่างแบบเราบินบ่อยมันจะมีโอเคก็อยากไปเที่ยวแต่พอบินไปต่างประเทศไปบ่อยโอ้ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่ว่าจริงๆผมเป็นคนแบบขึ้นเครื่องบินแล้วชอบกลัวอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยครับแต่ว่าก็ดีใจครับที่ได้เวลาขึ้นไปแต่ทีก็ได้ไปเจอแฟนๆครับก็เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะขึ้นเครื่องบินแล้วจะหน้าแห้งต้องดูแลความชุ่มชื้นให้นาด้วยด้วยอะไรครับด้วยอะไรอ๋อมีหลายตัวเลยครับใช่ด้วยอะไรด้วยเม็ดฟูโพลิเดนครับในบ้านอย่างอะไรนะครับในบ้านเองก็ตอนนี้ก็วนกลับมาที่เดิมครับเป็นที่ที่ตอนแรกเราคีปอัพไปแล้วแต่ว่าเจ้าของมาติดต่อกลับมาเราก็เลยเดี๋ยวนัดเขาเรียกว่าเจรจาเขาทีแบบดีลเขาทีว่าจะเป็นยังไงครับเพราะตอนแรกเราก็คือเป็นที่ที่เราอยากได้ที่สุดแต่ว่าเหมือนทางเจ้าของเขายังไม่อยากขายอะไรเงี้ยก็เลยแบบพับไปแล้วแล้วก็ดูที่อื่นจนตอนนี้หาไม่ได้เหมือนเขาก็กลับมาในช่วงที่เราเนื้อใจเรายังว่างอยู่พอดีได้ไปขอไหมครับพี่ขอเขาเลยครับขอว่าขายอันนี้จริงๆคือแบบพี่ครับผมอยากได้จริงขายผมเถอะอะไรเงี้ยสูบไปตรงไหนเป็นตรงริมน้ำเราพับไปแล้วครับผมใช่แต่ว่าขับรถไปดูก็ได้เอาก็ได้เนื้อมันแพงอ่ะเนื้ออันนี้ย่านไหนอันนี้ย่านใกล้ๆเดิมครับย่านใกล้ๆเดิมในตัวเมืองนิดนึงอะไรเงี้ยครับใช่ก็คือเป็นหลังแล้วแน่นอนอะไรนะครับจบที่หลังนี้แล้วแน่นอนก็เดี๋ยวรอยังนัดวันกันไม่ได้เลยครับใช่ราคาก็คือเนี่ยราคาก็เนี่ยเดี๋ยวต้องวอนผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยก็คือรับการหมายถึงว่าคนจะขายที่ดูอยู่ครับผู้ใหญ่ใช่ใช่ใช่อะไรนะสองอย่างครับก็คือผู้ใหญ่ในกรณีเขาไม่ลดก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีทำงานให้ด้วยถามเรื่องที่แบบว่าไปเซลล์กันกับคุณกิ้งหน่อยยังไงคะไม่เคยรู้จักกันครับส่วนตัวไม่เคยรู้จักคือไม่สนิทแล้วตอนนี้ไม่รู้จักเลยดีกว่าคุณเล่นคุณเล่นบังเอิญไปทำงานใกล้ๆกันพอดีแล้วก็เจอบิลกินเหมือนกำลังโปรโมทเพลงใหม่อยู่การเดินทางที่สวยงามถูกครับการเดินทางที่สวยงามแล้วก็แบบเขาก็เกาะมือเรียกเขาเราก็อ่ะเข้าไปหน่อยปรากฏเข้าไปหน่อยก็คือเข้าไปจนจบว่าไม่นะครับไม่แต่ว่าถ้าเที่ยวไปเป็นแบบถ้าเที่ยวไปเป็นอย่างนั้นเหรอครับจะระวังตัวให้มากขึ้นครับกับภาพนั้นครับเรามีความรักในดวงใจไหมขอไม่ตอบดีกว่าครับไม่ก็เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะคือเป็นคนที่เจอทุกครั้งแล้วจะแบบเขาเรียกว่ามีอะไรที่ใบบางอย่างที่แบบมันวุ่นวายแต่ก็สนุกทุกครั้งเลยที่เจอก็เนี่ยอะไรนะครับร้อยสถานะมีกินอย่างไรครับสำหรับนี่อะไรครับนี่ที่ทำเมื่อกี้นี่คือคำหนอ
ไอ้ก็เป็นน้องที่น่ารักนะก็เขาเรียกว่าในความที่แบบเหมือนจะคุยกันก็อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมุมจริงจังเขาก็มีเยอะนะเขาเป็นคนที่แบบเห็นเล่นๆอย่างเงี้ยนะเขาเป็นคนที่มีความจริงจังในชีวิตหรือบางเรื่องอะไรที่เราปรึกษาเขาเหมือนว่าถ้าเราเชื่อว่าถ้าเราขอคำแนะนำเขาสามารถตอบได้ดีเลยเพราะเขาเป็นคนที่จริงจังในชีวิตแล้วก็มีแบบแผนอะไรบางอย่างที่น่านับถือแต่ว่าเราคุยก็คือสนุกกับเขาใช่ไหมคะได้ตอบคำถามสนุกไหมเหรอครับสนุกครับที่ฝืนใจใช่ครับครับโอเคครับผมแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าเหมือนแบบหลังๆเนาะคือเราต่างคนต่างทำงานอะไรเงี้ยใช่แต่คือจริงๆมีแพลนที่แบบเคยคุยว่าอยากไปเที่ยวด้วยกันมาสักพักแล้วแต่แบบคิวไม่ค่อยตรงกันสักทีแต่ว่าได้ไปได้เลยถ้ามีเวลาจะไปถ้ามีโอกาสถ้ายังไม่เลิกถ้ายังไม่อันฟอลโล่กันซะก่อน เล่นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ